ประเทศไทยเปิดตัวเกมใหม่ล่าสุด Line Let's Get List หรือ Line Game เศรษฐีพร้อมกิจกรรมให้ผู้เล่นได้สนุกกับบอร์ดเกมจำลองขนาดยักษ์กลางศูนย์การค้า Central World Line Let's Get List เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีการปรับเปลี่ยนให้มีจังหวัดในประเทศไทยปรากฏบนบอร์ดเกมทั้งกรุงเทพและภูเก็ตที่สำคัญ Line Let's Get List ใช้เวลาไม่ถึง1สัปดาห์ก็ติดอันดับ1ยอดการดาวน์โหลดแอปฟรีอย่างต่อเนื่องทั้งบน Google Play และ App Store อย่างเรื่องของแผนที่เนี่ยตอนนี้เป็นปัจจุบันเป็นเรื่องของแผนที่ทั่วโลกเรามีการพูดคุยกับเรื่องของผู้พัฒนานะคะว่าจะทำในเรื่องของแผนที่ประเทศไทยแต่ว่าจะออกเมื่อไหร่หรือว่ายังไงเนี่ยเป็นการพูดคุยกันอยู่เพราะว่าตัวเกมดีเทลเนี่ยค่อนข้างเยอะเราไม่ได้ตั้งในเรื่องของตัวเลขที่แน่นอนนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราเปิดตัวมาเนี่ยก็กระแสตอบรับในเรื่องของไลน์เกมเศรษฐีเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นเกมที่คนไทยเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นเกมที่เราเล่นได้ทั้งในครอบครัวแล้วก็ทั้งเพื่อนในไลน์แล้วก็เพื่อนออนไลน์นะคะหลังจากที่เราเปิดตัวเพียงไม่ถึง1อาทิตย์เนี่ยก็ติดแอปแรงค์ number 1ทั้ง Google Play แล้วก็ App Storeและไฮไลท์ของงานในวันนี้คือการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ Line Let's Get List ประเทศไทยอย่างสาวโอปอและหนุ่มซันนี่สองเพื่อนซีจากซิทคอมเรื่องเนื้อคู่ประตูถัดไปและยังมีการเปิดเผยเจ้าของเสียงภาคเกม Line Let's Get List อีกด้วยคุณไดอาน่าค่ะไดอาน่าเป็นคนภาคนะคะแล้วก็ในเรื่องของเกมเนี่ยเราก็มีการทำปรับเปลี่ยนในเรื่องของเพลงด้วยก็มีคุณบอยกฤษพงษ์ที่ช่วยเราในเรื่องของการทำเพลงแล้วก็มีในเรื่องของ The Begin ที่ทำร้องเพลงให้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเกม Line Let's Get List รีบดาวน์โหลดกันนะคะเพราะทั้ง Line Thailand เตรียมแจกตั๋วเครื่องบิน50รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งให้กับผู้โชคดีที่ดาวน์โหลดเกมกันอีกด้วยค่ะ